ฉันเลยก็คือหลงตัวเองมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็กลายเป็นว่ามันเป็นบุคลิกภาพนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วอาการของหลงตัวเองนี่หมายความว่าไงจริงๆในเชิงการแพทย์เนี่ยอาจจะบอกว่ามันค่อนข้างมีปัญหาจากรายงานวิจัยที่เขียนก็คืออาการของคนหลงตัวเองนี่คือพูดง่ายๆก็คือว่าเขาลดทอนความรู้สึกที่จะรู้สึกเห็นอกเห็นใจผู้อื่นลงคือพูดง่ายเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางของทุกสิ่งทุกเรื่องนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยต้องเป็นจุดสนใจต้องเป็นคนที่ได้รับการยอมรับนะครับจากสังคมต้องเป็นคนที่มีชื่อเสียงต้องเป็นคนที่มุ่งหวังเฉพาะผลประโยชน์เฉพาะหน้าของตัวเองนะครับเพราะคนรุ่นเก่าก็จะมองว่าเอ้ยคนรุ่นมีหรือรุ่นเจเนอเรชัน B เนี่ยอาจจะสนใจสังคมน้อยลงหรือเปล่านั่นสิแต่ถ้าถามพูดตรงคนที่มีบุคลิกแบบหลงตัวเองรุ่มหลงตัวเองใส่ใจตัวเองนี่ไม่น่าจะเพิ่งเกิดยุคนี้นะคุณธามะไม่ใช่ฮะจริงๆแล้วเนี่ยในยุคของเจเนอเรชัน X เนี่ยอย่างผมเนี่ยเป็นเจเนอเรชัน X ครับคือเกิดขึ้นก่อนปี2523คราวนี้โดยเฉลี่ยคนที่เป็นเจเนอเรชัน X ก็คืออายุประมาณ 30-50 ปีครับคนรุ่นนี้เนี่ยถูกปลูกฝังคืออยู่หลังยุคเบบี้บูมก็คือเป็นยุคเบบี้บูมก็คือยุคหลังสงครามครับคือสงครามนี่คนบาดเจ็บล้มตายเป็นจำนวนมากจึงก่อร่างบุคลากรทารกใหม่ๆนะครับรุ่น X นี่มาจากรุ่นไหนอีกทีนี้รุ่น X Generation X เนี่ยอย่างคุณอาทิตย์ก็เป็นนะ Generation X ครับก็คือถูกปลูกฝังแนวคิดเรื่องของการให้ตระหนักในคุณค่าของตัวเองเซลฟ์เอสทีมก็คือตระหนักในคุณค่าในความเป็นตัวเองทีนี้คนรุ่น Generation X เนี่ยก็ให้ลูกกำเนิดมาในรุ่นมิลเลนเนียมซึ่งแนวคิดเรื่องของการตระหนักในคุณค่าของตัวเองเนี่ยถูกถ่ายทอดไปยังรุ่นลูกครับแต่ว่าเขาบอกว่าในของอเมริกานี่มันมีความผิดพลาดทางเลือกที่เดินผิดก็คือแทนที่จะบอกว่าทำให้เด็กรุ่นใหม่เนี่ยตระหนักในคุณค่าของความตัวเองแต่กลายเป็นว่าเราเลี้ยวซ้ายหรือว่าเลี้ยวขวาไปในทางที่ไม่รู้ทางไหนละไม่รู้ทางไหนละแต่ผิดแน่นอนละพลาดไปเป็นการที่จะบ่มเพาะความตระหนักความในคุณค่าตัวเองเป็นความหลงในตัวเองซะอ๋อจริงๆถ้านำพูดถึงแบบว่าในสื่อบันเทิงก็พูดถึงเรื่องของคนรุ่น X หรือคนรุ่นเบบี้บูมเมอร์ซึ่งเกิดขึ้นเหมือนกันอย่างยกตัวอย่างอย่างหนังเรื่องเครเมอร์ vs เครเมอร์นะฮะซึ่งเป็นเรื่องของคุณพ่อคุณแม่เขาหวังว่าจะมีครอบครัวที่ดีแหละแต่ว่าสุดท้ายก็ต้องมาฟ้องร้องกันเองอะไรแบบนี้เหมือนกันใช่ไหมฮะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่แสดงเห็นความผิดพลาดหรือเปล่านะฮะแล้วก็อาจจะมีหนังเรื่องอย่างต้องหนังเรื่องอย่างที่โกลดี้ฮอลล์แสดงอย่าง Private Benjamin ซึ่งเราก็เห็นกันว่าโกลดี้ฮอลล์เล่นเป็นคนที่แบบว่าไม่สมหวังในชีวิตน่ะแล้วก็ต้องไปเป็นทหารด้วยความเชื่อแปลกๆอะไรสักอย่างมันจะช่วยแบบทำให้ชีวิตตัวเองมันดูมีคุณค่ามากขึ้นหรืออะไรแบบนี้จริงๆเรื่องครอบครัวเนี่ยที่คุณอธิบยกมานี่เป็นตัวอย่างสำคัญเพราะว่าคนรุ่นเจเนอเรชันมีเนี่ยเติบโตมาในลักษณะของครอบครัวเดี่ยวคือมีพ่อมีแม่แล้วก็มีลูกแค่นั้นเองคือครอบครัวนี้มันไม่เหมือนครอบครัวเจเนอเรชัน X หรือว่าเจเนอเรชันยุคเบบี้บูมแต่ก่อนซึ่งเรามีคุณปู่เรามีคุณย่าเรามีคุณตาคุณยายอยู่ในครอบครัวเรามีลุงป้าน้าอาเต็มไปหมดเลยเพราะฉะนั้นคนรุ่นมีก็จะกลายเป็นว่าเป็นคนที่ไม่มีตัวแบบไม่มีตัวแบบให้เรียนแบบเพราะว่าเขามีแค่พ่อซึ่งพ่อเจเนอเรชัน X ก็คือเป็น X กับ Y นี่ก็คือคุณพ่อคุณแม่นี่ก็คือเป็นคนที่หาเลี้ยงครับหาเลี้ยงครอบครัวเพราะฉะนั้นเวลาที่จะให้กับลูกๆเนี่ยมีน้อยเพราะฉะนั้นคนรุ่นมีนี่ถ้าพูดนะฮะน่าสงสารเพราะว่าเขาเติบโตมาแบบไม่มีใครเป็นต้นแบบในการดำรงชีวิตคือก็ต้องคือตัดโดนตัดขาดจากความสัมพันธ์ของคนรอบข้างคนของครอบครัวนั่นแหละก็อาจจะมีเพื่อนมีสื่อเท่านั้นเองหรือมีดารามีดารามีเซเลบริตี้มีคนดังซึ่งก็เป็นเพื่อนเขาแล้วเขาจะรู้สึกว่าเอ๊ะใครๆก็เป็นคนดังได้เพราะฉะนั้นคนรุ่นมีเลยเด่นมากในการพยายามที่จะสร้างตัวเองให้เป็นที่ยอมรับเหมือนรายการประกวดต่างๆที่เดี๋ยวนี้เด็กเขาก็จะฮิตกันนะครับการแบบนั้นคือการยอมรับในทางสังคมเพราะฉะนั้นความมุ่งหวังของเขาก็คือชื่อเสียงหรือว่ามีจำนวนคนเป็นเฟรนด์เยอะๆใน Facebook หรือว่าอะไรก็ตามที่เขารู้สึกว่าเขามีความสามารถพิเศษแล้วเขาก็ต้องดึงมันออกมาจริงๆเนี่ยถ้าถามพูดจริงคนบทเรียนยุครุ่น X รุ่นเบบี้บูมเมอร์เองก็ตามก็เคยพบบทเรียนเหมือนกันนะว่าการที่รุ่มหลงตัวเองการที่ใส่ใจกับตัวเองมากๆนะคุณธามะเราก็พบกับปัญหาเหมือนกันนะอย่างมันตัวอย่างอเมริกาสร้างหนังอย่าง Forrest Gump ขึ้นมาซึ่ง Forrest Gump เนี่ยเป็นการเหมือนแบบว่านักวิจารณ์หลายคนบอกเหมือนเป็นการตบหน้าคนเหมือนกันนะบอกว่าเฮ้ยคุณซีเรียสกับเรื่องของตัวเองมากไปหรือเปล่าเพราะเราก็จะเห็นว่าทุกตัวละครใน Forrest Gump เนี่ยเขาก็เป็นคนที่มีจุดมุ่งหมายในชีวิตมีความมุ่งหวังตั้งใจทำนู่นทำนี่มี Forrest Gump คนเดียวไม่สนใจก็ทำไปใช้ชีวิตไปเรื่อยๆอันนี้นี่คือเหมือนสังคมอเมริกันเองก็ตระหนักรู้หรือเปล่าแต่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นจริงๆต้องบอกว่าลักษณะของอะไรที่เป็นตัวกำหนดคนรุ่นต่างๆจริงๆแล้วต้องบอกว่าปัจจัยหลักก็คือสภาพแวดล้อมสภาพเศรษฐกิจการเมืองคนรุ่นเบบี้บูมนี่ก็คือเกิดในยุคสร้างชาติใหม่หลังสงครามนะครับส่วนยุคเจเนอเรชัน X นี่เกิดขึ้นในยุคภาวะของ Depression ก็คือภาวะของเศรษฐกิจย่ำแย่ชะลอตัวชะลอตัวหรือว่าภาวะที่หนี้สาธารณะมันสูงมากนะครับแต่ว่าคนเจเนอเรชันมีเนี่ยนะครับก็จะเจอในภาวะแบบนี้ก็คือยุคที่มันเฟื่องฟูทางเทคโนโลยีนะครับเทคโนโลยีมันเบ่งบานโลกของข้อมูลข่าวสารมันเร็วกว่าเดิม7เท่า
นะครับในขณะที่โลกมันแคบลงนะครับในขณะที่เราสามารถคุยกับคนอื่นได้ตลอดเวลากับคนอีกครึ่งล้านโลกที่แบบที่ใช้โซเชียลมีเดียอยู่นะครับเพราะฉะนั้นสังคมนั่นเองที่เป็นตัวกำหนดบุคลิกภาพของคนในรุ่นนั้นๆ นะครับให้มีลักษณะที่มีความแตกต่างกันออกไปจริงๆแล้วสื่ออย่างที่มีส่วนกำหนดไหมครับเพราะว่าแน่นอนอย่างสมัยก่อนเป็นโมโนล็อกใช่ไหมก็คือเป็นสื่อทางเดียวพูดอยู่ฝ่ายเดียวยุคถัดมาก็เป็นสื่อแบบว่าสื่อสารกันได้สองทางอินเทอร์เน็ตอะไรแบบนี้ปัจจุบันเนี่ยคือมันไม่ใช่ละมันต่างคนต่างพูดกันได้ต่างคนต่างพูดกันได้ครับก็มีส่วนไหมฮะในการที่ทำให้แบบเด็กเปลี่ยนไปคนเปลี่ยนไปแนวคิดเปลี่ยนไปเขาบอกว่ายุคแรกเนี่ยเพราะไปกันได้โฆษณาชวนเชื่อมีเฉพาะผู้นำเท่านั้นที่สามารถพูดได้เป็นการพูดโมโนล็อกพูดทางเดียวพอพูดเป็น2ทางก็คือมีการติดต่ออย่างเช่นหนังสือพิมพ์หรือว่าอินเทอร์เน็ตที่เป็นเว็บบอร์ดนะครับแต่ว่าโซเชียลมีเดียเข้ามาเปลี่ยนปฏิวัติรูปสื่อรูปแบบสื่อใหม่เลยก็คือใครๆก็พูดได้เพราะฉะนั้นเขาเลยบอกว่ายุคนี้เนี่ยจริงๆแล้วไม่ใช่ว่าเป็นยุคที่ทุกคนพูดแต่ว่าไม่มีใครฟังเพราะว่ามีแต่คนพูดขึ้นมาตอนเช้าใน Facebook มีแต่คนพูดว่าทำนู่นทำนี่หรือว่าไปทำอะไรที่ไหนยังไงแต่ว่าไม่มีคนฟังเพราะฉะนั้นมันกลายเป็นว่าสื่อเนี่ยมีส่วนจริงๆต้องบอกว่าสื่อเก่าก็มีส่วนนะฮะแต่ก่อนเนี่ยรายการทีวีเนี่ยยังไม่ค่อยมีรายการเรียลลิตี้ทีวีรายการประเภทโชว์ความจริงใช่แต่ปัจจุบันนี้รายการประเภทเรียลลิตี้นี่บูมมากแล้วกลายเป็นรายการที่สามารถสร้างรายได้โฆษณาหรือว่าดึงจำนวนเรตติ้งคนดูประมาณสูงๆได้ครับทีนี้คนรุ่นมีเนี่ยถูกปลูกฝังโตมากับรายการโทรทัศน์แหละแต่โตมากับรายการโทรทัศน์ประเภทเรียลลิตี้ประกวดร้องเพลงประกวดร้องเพลงประกวดทาเลนต์ความสามารถพิเศษเพราะฉะนั้นเขาจะรู้สึกว่าเอ๊ะมันเป็นใครก็ได้นี่ที่สามารถไปออกรายการโชว์แบบนั้นได้ใครก็ดังได้ว่าใครก็ดังได้นะครับเพราะฉะนั้นเอ๊ะเขาน่าจะมีความสามารถอะไรพิเศษสักอย่างนะคนเจเนอเรชัน X เนี่ยเชื่อความสามารถพิเศษในแง่มุมที่ว่าเป็นสิ่งที่พระเจ้ามอบมาให้เป็นทาเลนต์ที่แบบว่าพระเจ้าสร้างมาให้เป็นกิฟต์เป็นของขวัญครับแต่ว่าคนเจเนอเรชันมีนี่ไม่เชื่อแบบนั้นเชื่อว่าความสามารถพิเศษเนี่ยความคิดสร้างสรรค์เนี่ยเป็นสิ่งที่เรียนรู้ฝึกหัดกันได้เพราะฉะนั้นมันจึงเกิดสภาวะสังคมที่พ่อแม่เนี่ยของเจเนอเรชันมีเนี่ยเจเนอเรชันเอ็กพาลูกๆไปเรียนนู่นไปเรียนนั่นไปเรียนนี่แล้วก็ปลูกฝังลูกๆว่าสักวันลูกอาจจะต้องเป็นดาราเป็นแอคเตอร์เป็นซิงเกอร์เป็นอะไรสักอย่างเป็นซัมบอดี้ในสังคมเพราะฉะนั้นเด็กๆก็ต้องถูกปลูกฝังว่าเขาจะต้องพาตัวเองไปให้ถึงจุดนั้นให้ได้ก็คือจุดที่ได้รับการยอมรับจากสังคมหรือว่าเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงอันนี้สั้นๆก่อนที่เราจะจบเบรกนี้ไปอย่างนี้สถานการณ์อย่างนี้มันมีอะไรที่ต้องเป็นห่วงไหมครับกับเรื่องพบฟังดูเหมือนว่าทุกคนอยากจะเด่นอยากจะดังกันหมดอยากจะเป็นที่หนึ่งสนใจตัวเองกันหมดจะสร้างปัญหาอะไรต่อไปไหมครับที่น่าเป็นห่วงก็คือว่าสังคมกำลังสร้างความคาดหวังว่าคนเจเนอเรชันมีเนี่ยกำลังจะต้องเป็นซัมบอดี้เป็นคนสำคัญในสังคมจุดที่น่ากังวลก็คือว่าเมื่อถึงจุดหนึ่งเมื่อเขาไม่ใช่เด็กอีกต่อไปเมื่อเขาอายุ25ปีต้องมีงานทำเขาจะพบว่าสิ่งที่เป่าหูเขาอยู่ตลอดเวลาสังคมที่บอกว่าเขาจะต้องเขาเป็น you are special คุณเป็นคนพิเศษเมื่อเขาค้นพบว่าเขาไม่ใช่คนพิเศษจริงๆเขาเป็นแค่คนธรรมดาอันนั้นคือความผิดหวังในช่วงกลางวัยอาชีพของเขาในกลางวัยคนเขาเลยตอนนั้นแหละก็ต้องเรียนรู้ว่าเขาต้องทำยังไงครับใช่ไหมครับผมซึ่งนี่ตอนนี้เราก็ได้รู้จักคนเจเนอเรชันมีกันมาพอสมควรแล้วนะครับถึงที่มาที่ไปแล้วก็อะไรที่ทำให้เกิดคนรุ่นนี้ขึ้นมานะครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับเรามาพูดคุยกันต่อว่าคนรุ่นนี้ครับนำปัญหาอะไรมาให้เรานำความท้าทายอะไรใหม่ๆเข้ามาสู่สังคมโลกครับติดตามจากช่วงหน้าครับBurnouts, jocks, the greatest people you will ever meet, and the world. She has two Fendi purses and a silver Lexus. And evil takes a human form in Regina George. She knows everything about everyone. Get in, loser. We're going shopping. Your house is really nice. I know, right? Being with the plastics was like leaving the actual world. Sorry that people are so jealous of me, but I can't help it that I'm popular. Walk it off. Walk it off. There was Generation X, Generation Y, and now Generation Me. A generation obsessed with status updates and self-portraits. I just can't go through this stuff. I mean, that's completely out of the question. I mean, that's borderline crazy. Could have been you standing there. Tell us more about your ex-boyfriend. Sometimes he ejaculates prematurely. Just to be honest, I'm just not ready to date. He says he loves kids and family is number one. He's a sensitive feminine. Baby mama drama.